I got mine. I got a white wine next to you. I got mine. Good or no good? It's okay. No aftertaste? Nah. I mean, it's okay. You would know for me, I don't drink red wine. You know? Yeah, too bad that potato would shrink so much like that. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านปูนา USA Channel ค่ะก็มาเจอกับปูนากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆครับก็เพื่อนสาวนะคะทำอาหารให้ทานนะคะนางทำสเต็กนะคะแล้วก็มันฝรั่งอบชีสคืนนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่ปูนากับสามีนอนค้างคืนบ้านเพื่อนนะคะนางก็ทำอาหารให้รับประทานกันนะคะสนุกสนานมากค่ะช่วงอยู่กับบ้านเพื่อนนะคะก็ตามที่ปูนาได้ลงคลิปไปนะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างร่วมกันนะคะบางครั้งปูนาก็ไม่ได้ถ่ายลงคลิปนะคะเราก็กินไปคุยไปนะคะสาเหตุที่ปูนามาเยี่ยมบ้านเพื่อนเรามาค้างอยู่หลายวันเนี่ยเพราะว่าสามีของเพื่อนสาวนะคะฝรั่งที่เป็นชาวแคนาดาสามีเขาเป็นเพื่อนสนิทกับสามีปูนานะคะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ 17-18 นะคะเขาเป็นเพื่อนกันสมัยเขาเป็นทหารด้วยกันแล้วก็เขาแบบเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากนะคะตอนนี้เพื่อนของสามีปูนาเขาก็ได้ป่วยนะคะซึ่งเป็นโรคฮัตติงตันนะคะซึ่งเขาป่วยมาได้ประมาณ15ปีแล้วนะคะปูนากับสามีก็เลยได้ลงมาเยี่ยมเพื่อนบ่อยๆนะคะเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่มีผลกระทบทางสมองนะคะแต่เพื่อนของสามีเขาก็ยังมีความจำดีค่ะคือช่วงนี้ช่วงที่เขายังพูดกับเราได้แล้วก็ยังจำความอะไรความหลังหรืออะไรได้เงี้ยเราก็มีโอกาสก็ได้มาเจอเพื่อนนะเพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนจะช้าหรือเร็วนะคะแบบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็มาดูแลกันค่ะมาเยี่ยมเพื่อนนะคะมาให้กำลังใจเพื่อนเพราะว่าเขาขาดการติดต่อปูนากับสามีไปประมาณ16ปีนะคะตั้งแต่ที่เขาเริ่มเป็นโรคนี้เขาก็ไม่ต้องการที่จะพูดคุยกับเพื่อนตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเหลือเวลาอีกไม่เยอะเขาก็เพื่อนคนไหนที่เขาติดต่ออยู่เขาก็จะโทรนะคะโทรศัพท์ให้เพื่อนมาเยี่ยมเขาทุกอาทิตย์หลังจากที่ปูนากับสามีกลับบ้านเนี่ยก็จะมีเพื่อนอีกกลุ่มเดินทางมาเยี่ยมเขานะคะเขาจะมีตารางของเขานะคะให้เพื่อนคนโน้นคนนี้มาเยี่ยมแล้วเขาก็จะจัดตารางเขาต้องการที่จะเจอเพื่อนคุยกับเพื่อนสามีของนางเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะแล้วก็นางบอกว่าตอนที่เขาป่วยใหม่ๆเขาไม่ได้ติดต่อกับใครเลยเขาปิดโลกภายนอกเขาพยายามที่จะรักษาตัวเองเพื่อให้ตัวเองหายแต่โรคนี้ไม่มีทางที่จะรักษาหายตามคำแนะนำของแพทย์นะคะเขาบอกว่ามันเป็นโรคที่ไม่มียารักษามีทางเดียวคือดูแลตัวเองทานอาหารให้สุขภาพทานอาหารให้
สม่ำเสมอทานอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็อย่าให้เครียดบางคนอาจจะอยู่ได้นานเกิน20ปีบางคนอาจจะไม่ถึงอยู่ที่สภาวะแวดล้อมด้วยนะคะก็มีทางเดียวคือภรรยาของเพื่อนสามีบอกว่าก็พยายามดูแลแล้วก็เทคแคร์เขาเป็นอย่างดีเขาเป็นคนที่โชคดีมากนะคะเพราะว่าเพื่อนสาวเป็นคนแคนาดานะคะเขาเป็นคนที่ไม่มีญาติพี่น้องที่อยู่อเมริกาเลยแล้วก็ครอบครัวที่อยู่แคนาดาก็พ่อแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วพี่น้องเขาก็เหมือนกันกับคนไทยเลยค่ะคือไม่ค่อยคุยกันแล้วก็คือประเพณีเขาตอนแรกปูนาไม่คิดว่าประเพณีฝรั่งจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือญาติพี่น้องไม่คุยกันแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองอะไรนี่แหละค่ะคือมันมีปัญหาก็คล้ายๆบ้านเราแหละค่ะนางเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่นางมาอยู่อเมริกาเนี่ยญาติพี่น้องก็ไม่ได้ติดต่อเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีชีวิตของเขาและช่วงนี้หลังจากที่พี่ชายนางทราบว่าสามีนางไม่สบายพี่ชายก็พยายามโทรศัพท์มาหาทุกวันทุกวันแทบทุกวันนางบอกเนี่ยเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์ปูนางก็บอกโอ้โหเหมือนกันเลยไม่ว่าชาติไหนในโลกนี้เป็นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ตดเหม็นเป็นมนุษย์อึเหม็นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะคะนางก็เป็นอยู่อเมริกาตัวคนเดียวนะคะก็ดูแลสามีน่าสงสารนะคะน่าสงสารมากคือชีวิตน่าสงสารจริงๆก็นี่ค่ะเวลาเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลกันนะคะเพื่อนแท้ไม่ทิ้งกันนะคะเพื่อนๆค่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังปูนาก็นะคะก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะคะหลังจากคืนนี้นะคะเดินทางจากการขับรถนะคะก็ไม่นานนะคะใช้เวลาประมาณขับรถ3ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราอยู่คนละฝั่งปูนานี่จะอยู่ฝั่ง East Coast ปูนาจะอยู่ฝั่ง Gulf Coast Gulf Coast นี่คืออ่าวเม็กซิโกนะคะส่วนเพื่อนสาวกับสามีนะคะเขาจะอยู่ฝั่ง East Coast คือฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะเราอยู่คนละฝั่งเวลาปูนาขับรถนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะขับรถข้ามแผ่นดินระหว่างใจกลางระหว่างคือฟลอริดานี้จะเป็นคล้ายๆด้ามขวานนะคะสมัยก่อนปูนาจะอยู่ที่ปลายขวานอยู่ทางภาคเหนือนะคะภาคเหนือของรัฐฟลอริดาแล้วตอนนี้ปูนาย้ายมาอยู่ภาคตะวันตกของรัฐฟลอริดานะคะส่วนเพื่อนนี้จะอยู่ทางด้ามขวานฝั่งขวามือนะคะปูนาจะมาอยู่ด้ามขวานเนี่ยฝั่งซ้ายมือปูนาก็จะขับรถข้ามแผ่นดินใหญ่ไปฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะมันก็ไม่ไกลมากนะคะประมาณ3ชั่วโมงเราก็จะถึงมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วนะคะปูนาก็อยู่ฝั่งอ่าวเม็กซิโกนะคะฟลอริดามันเป็นพื้นที่แหลมลงมานะคะเหมือนด้ามขวานนะคะก็ปูนาก็ต้องเดินทางกลับบ้านนะคะก็ฝากขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาให้การสนับสนุนนะคะขอบคุณเพื่อนๆเก่าเพื่อนๆใหม่นะคะที่เนียวแน่นนะคะติดตามให้กำลังใจปูนานะคะจากช่องเล็กๆเอาชีวิตในอเมริกามาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันช่อง YouTube ก็มีเยอะแยะนะคะแต่ว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนนี่ก็ไม่เหมือนกันนะคะก็อยากจะเอาอีกส่วนหนึ่งชีวิตใช้ชีวิตอีกส่วนหนึ่งแบบบ้านๆนะคะอยู่กินแบบบ้านๆทำไร่ทำสวนทำนาไม่มีนาทำไม่มีนานะคะก็นี่ค่ะอยู่กินหลังจากจบปลดเกษียณก็ใช้ชีวิตยังไงก็อยากจะเอามาให้เพื่อนติดตามได้รับชมรับฟังการใช้ชีวิตในอเมริกาของปูนาชีวิตคู่ที่ไม่มีลูกนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านของปูนานะคะปูนาก็พรุ่งนี้ปูนาก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งทุกกำลังใจนะคะปูนาก็จะพยายามไปเยี่ยมเพื่อนนะคะเพื่อนคนไหนที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเพื่อจะให้ AI เปิดค่ามองเห็นนะคะ
ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการติดตามคลิปกันปูนาก็พูดมากแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อก็ชมคลิปกันต่อไปนะคะเพื่อนๆค่ะปูนาอยากจะให้เพื่อนดูการนั่งรับประทานอาหารร่วมกันนะคะคุยกันสัพเพเหระนะคะก็ติดตามชมคลิปกันต่อไปนะคะFeel in your hand. Yeah.
you want to order, just take a picture. There's a number code, and you can, they call it the V something, sorry, notes. Yeah. Yeah, you should take the picture and you can order it. That's the code for the red one and that's the code for the blue one. Yeah, I don't have any more. It's why I picked those one, because I had about 4 or 5 out. And so I picked 2 nice one. Oh, and I give her one. Yeah, I forgot to give her one. You could find pennies. If I give you another knife, yeah, because they say it's bad luck to get a knife without giving a penny. Supposed. I have quarter. You get a red one, but just take another red one or another. Which one do you want? The red one, yeah. Yeah. Mm-hmm. Thank you. You're pretty good. Mm-hmm. Yeah, almost the word on it is almost sound like Linux. Not Linux, but they're the. Knife too, because he loves to cook and we're sticking his face. We were giving him a knife. You want dessert? Mm-hmm. You ready? Which one you want? The bar? A pair of chocolate? No. You want a piece of bar or a piece of chocolate? What did you say you wanted? Huh? Okay. Which one? The bar? Thank you, Joanne. Awesome. Not good, Joanne. Don't be. Not good, look. Not good at all. Do you want a little thing?